สดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูคลายร้อนแบบง่ายกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือไอศกรีมกล้วยน้ำว้านมอัลมอนด์สำหรับคนลดน้ำหนักนะคะบอกเลยเนื้อเนียนมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะทำง่ายราคาไม่แพงกันเลยจ้าเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กล้วยน้ำว้าหั่นๆนะคะเพื่อให้มีปริมาณน้ำตาลที่น้อยมากๆเลยนะคะปอกเปลือกทั้งหมดเลยค่ะปอกนะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ 5-6 ลูกนะคะจะหั่นกล้วยน้ำว้าในลักษณะอย่างนี้หั่นเลยนะคะหั่นเอาใส่ในค่ะกล่องพลาสติกเอาไปแช่แข็งนะคะให้แข็งนั่นเองค่ะหลังจากแข็งแล้วนะคะเอากล้วยน้ำว้าลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเติมนมอัลมอนด์ไปค่ะค่อยๆปั่นนะคะให้เข้ากันเลยค่ะปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้เอามาเทลงเลยค่ะนี่เลยจ้าเอานำกลับเข้าตู้เย็นแช่แข็งอีกหนึ่งครั้งนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยจ้าแต่นเสร็จแล้วเรามาจัดการจัดเสิร์ฟกันเลยเลยนะคะร้อนๆแบบนี้เมนูนี้ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะคนท้องผูกนะคะเมนูนี้นะคะช่วยได้แน่นอนค่ะนี่ค่ะจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าแบบอร่อยนัวๆกันเลยนะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ลาไปก่อนค่ะกับเมนูค่ะไอศกรีมกล้วยนมอัลมอนด์ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ